คนก็เพ่งกสิณเจริญสมถะภาวนาไปสำหรับชาตินี้เขาต้องการอะไรถ้าเราเพ่งกสิณเจริญสมถะภาวนานี้เราจะได้มีสมาธิดีแต่ถ้ามีสมาธิดีเราจะได้ติดต่อกับวิญญาณอย่างนี้เป็นตัวนักคิดไปทั้งโลกไปเราจะมีชื่อเสียงโด่งดังถ้าเราได้วิญญาณไปเราจะได้มีหูทิพย์ตาทิพย์ไปถ้ามีคุณทิพย์ตาทิพย์ก็อยากจะอดคนอื่นนั่นแหละเห็นไหมนี่การที่เราเพ่งกสิณเป็นต้นนี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลอยู่จะบุญกุศลของเราเพราะอวิชชานี่แหละต้นเหตุก็มาจากอวิชชาอยากจะได้มีอำนาจจิตใจอยากจะมีสิ่งพิเศษอยากจะได้แสดงให้ชาวโลกเขาเห็นอย่างนี้เป็นต้นไอ้ชาติต่อไปก็เพราะว่าเขาก็ต้องการว่าถ้าหากว่าเราบรรลุปฐมฌานไปเราจะได้ไปเกิดที่รูปภูมิเกิดเป็นพระพรหมไปจะเกิดเป็นพระพรหมไปแต่เพื่อจะได้เกิดเป็นพระพรหมไปนั่นแหละพระพรหมที่อยู่ในบรรพชานภูมิสามภูมิทุริยะฌานสามภูมิตริยะฌานสามภูมิใช่ไหมจตุดาฌานก็มีอยู่เจ็ดภูมิใช่ไหมรูปะภูมิก็อยากจะไปเกิดที่รูปะภูมินี้ให้เกิดเป็นพระพรหมก็เจริญสมถภาวนาเพ่งกสิณอย่างนี้เป็นต้นถ้าตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นพระพรหมไปถ้าเกิดเป็นพระพรหมไปก็ตอนนี้เราได้ศึกษาในอริยสัจสี่นะถ้าจะเกิดอยู่ในกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิภูมิไหนก็แล้วแต่ก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นทุกขสัจจะทั้งนั้นถ้ามีความเกิดก็ความแก่ความตายมีแน่นอนยังเป็นปุถุชนอยู่จะเกิดภูมิไหนก็แล้วแต่ถ้าหมดฤทธิ์ของบุญกุศลอำนาจฌานของเราก็หมดอายุไขที่พรหมโลกก็ต้องตกลงกลับมาเกิดที่กามภูมิมนุษย์ภูมิกับสวรรค์อีกต่อไปจากนั้นก็ไม่แน่นอนจะทำอะไรไม่ดีสักอย่างในอย่างหนึ่งหรือคิดไม่ดีอะไรสักอย่างในอย่างหนึ่งชาติต่อไปก็อาจจะเกิดที่อบายภูมิก็ได้ในความทุกข์นี้ยังหนีไม่พ้นยังหนีไม่พ้นแม้แต่เทวดานางฟ้าทรัพย์สมบัติของเขานี่ก็มากมายก่อนจะตายก็เป็นทุกข์ทรมานเหมือนกันสำหรับผู้ที่เป็นพระพรหมนี่ก็สุขสบายกว่าเทวดานางฟ้าที่สวรรค์นี้หลายล้านเท่าเวลาถึงเวลาจะต้องตายนี่เขาก็ต้องเสียดายของเขาแต่เสียดายก็ไม่ได้หมดอายุไขหมดบุญอำนาจฌานของเขาอำนาจบุญกุศลของเขาให้เท่าไรก็ต้องอายุจังเด็ดเท่านั้นก็ต้องตกลงมาเขาก็ต้องมีความทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้ว่าชาติปิทุกขาถ้ามีความเกิดก็เป็นทุกข์แม้แต่ไม่ได้เกิดเหมือนมนุษย์เราแต่ว่าอุปปฏิปฏิสนธิเกิดมาทันทีทันใดไม่ต้องอยู่โดยไม่ต้องอยู่ในท้องมารดาโผล่ขึ้นมาทันที
ก่อนชาติทุกข์อาจจะไม่มีแล้วนะไม่มีแต่ว่าชราทุกข์มันก็ต้องยอมมีอยู่รูปนามของเรานี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาก็ต้องแก่ตลอดเวลาถึงเวลาก็ต้องตายเรียนาก็เป็นทุกข์แต่สำหรับผู้ที่มีอวิชชาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเกิดเป็นพระพรหมเนี่ยก็มีเป็นทุกข์เหมือนกันแม้แต่มีอายุยืนเพราะเขาไม่รู้โตไม่รู้เนี่ยไม่รู้อะไรเนี่ยไม่รู้ทุกขสัจจะพอไม่รู้เขาก็พยายามเจริญสมถภาวนาไปใช่ไหมอันนี้ก็สำหรับรูปะภูมิพระพรหมมีรูปะภูมิมีภูมิหนึ่งในรูปภูมิ16ภูมินั้นมีชื่อว่าอสัญญาสัตตาภูมิภูมิที่มีแต่รูปไม่มีนามไม่มีจิตแต่ผู้ที่ไปต้องไปเกิดที่นั่นก็ต้องบรรลุปัญจมฌานรูปฌานที่5นะจึงจะไปได้เขาก็มีความคิดว่ามันยังมนุษย์เรานี่แหละต้องมีความทุกข์ทรมานความทุกข์ทรมานของเรามาจากจิตใจทั้งนั้นส่วนใหญ่มาจากจิตใจพ่อเรามีจิตใจนี่แหละได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสได้นึกคิดก็เกิดความทุกข์ใจทรมานลำบากเขาก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าเราไม่มีจิตใจถ้ามีแต่รูปอย่างเดียวคงสบายน่าดูนะคงสบายน่าดูมันอย่างมนุษย์เรานี่แหละทุกวันทุกวันเราอยากจะเห็นคนเต้นรำเราอยากจะเห็นอยากจะดูนั่งดูทีวีตาเราไม่อยากดูแล้วไม่อยากเห็นอะไรที่อยากเห็นอยากดูก็คือจิตใจของเราถ้าเราไม่มีจิตใจอยากจะดูอยากจะเห็นความทุกข์มันก็เบาบางไปเยอะอยากเราอยากจะฟังดนตรีฟังเพลงเพราะจิตใจของเราเนี่ยหูไม่ใช่อยากฟังจิตใจของเราอยากฟังเราอยากจะได้กลิ่นหอมเราอยากจะทานอาหารรับประทานอาหารที่อร่อยอร่อยที่ดีที่แพงก็จิตของเราเนี่ยเราอยากจะมีการสัมผัสที่นิ่มนวลอยากจะใส่เสื้อผ้าที่ดีที่หนังที่นอนที่นิ่มนวลอย่างนี้เป็นต้นก็จิตใจของเราเบางครั้งก็หลับตาคิดคือไปเพื่อคิดความสบายใจนั่นแหละบางครั้งคิดไปเรื่องอื่นไปคิดไปเรื่องยังไม่ถึงก็ล่วงนะห่วงแล้วเป็นห่วงแล้วห่วงเรื่องตัวเองบ้างเรื่องแฟนบ้างเรื่องลูกเต้าบ้างเรื่องธุรการงานบ้างเรื่องลูกหลานบ้างห่วงไปสารพัดอย่างก็เป็นทุกข์แม้แต่คิดถึงอดีตก็ที่ได้ประสบการณ์มามีการประสบการณ์มามีอะไรไม่พอใจแค้นใจก็เป็นทุกข์การที่เกิดทุกข์อย่างนี้เพราะอะไรเพราะเรามีจิตใจนะเพราะเรามีจิตใจพวกที่อยากจะไปเกิดที่อาสัญญาสัตตาภูมิเขาคิดแบบนี้ลักษณะแบบนี้เพราะเรามีจิตนี่แหละเราต้องออกจากบ้านเราต้องไปหาเงินหาทองเพราะอะไรเพราะตาเพราะหูเพราะจมูกเพราะลิ้นเพราะกายเพราะจิตใจของเราเนี่ยเราก็เพราะจิตใจของเราจะมีความสุขเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาหลังลิ้นลนมีความทุกข์ทรมานก็ว่าถ้าเราไปเกิดเนี่ยพบภูมินั้นเราไม่มีจิตไม่มีนามมีแต่รูปเฉยๆอาจจะสบายเขาก็เลยตั้งใจเพ่งกสินเจริญสมถภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งจนกว่าบรรลุฌานที่5ปัญจมฌานแล้วเขาตายไปก็ไปเกิดที่ภพภูมินั้นไปถ้า
ตายตอนที่กำลังนั่งอยู่ก็ที่นู่นก็กำมืออย่างรูปปั้นทองนะก็นั่งอยู่จนถึงอายุขัย500กับนะอายุขัย500กับถ้านอนภาวนาตายไปก็ไปนอนอยู่ที่นั่นเหมือนอย่างรูปปั้นทองนะ500มหาทัพไปเขาก็คิดว่าถ้าเราจะไปเกิดที่นั้นอาจจะสุขสบายไม่ต้องเรียนนนอะไรอย่างอื่นไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความทุกข์กายพ่อเขามีความคิดอย่างนี้พ่อเป็นอวิชชานั้นโตไม่รู้จะเกิดลักษณะแบบไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าเกิดที่นั้นไปจะอยู่อย่างนั้นมาตลอดก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ยังมีอายุที่กำหนดไว้อยู่อายุขัย500มหากัปถ้าครบ500มหากัปไปละดังที่ไม่ได้สร้างบุญกุศลใหม่เพิ่มเติมอะไรครับจะไปไหนเพราะยังเป็นปุถุชนอยู่ก็ต้องกลับมาเกิดที่มนุษย์กับสวรรค์อีกต่อไปเพราะยังเป็นปุถุชนเห็นไหมถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ตอนนี้ทุกข์ยังไม่พ้นแต่ความคิดของเขานี่อุตสาห์ภาวนาเจริญสมถะจนจะได้บรรยมฌานเกิดที่นั่นไปเหตุคืออะไรอวิชชาตูไม่รู้ใช่ไหมตูไม่รู้นี่แหละก็ทำให้เกิดบุญญาวิสังขารทีนี้อยากให้เข้าใจว่าสังขารที่นี้เป็นเจตนาที่อยู่ในรูปะกุศล5นะถ้าจะพูดเป็นภาษาบาลีก็คืออวิชชาปัจจยาบุญญาวิสังขารเพราะอวิชชาทำให้เกิดบุญกุศลเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็อวิชชาปัจจยาอาเนนชาวิสังขารทำให้เกิดอาเนนชาวิสังขารเหมือนกันอาเนนชานี่ก็คือไม่หวั่นไหวความหมายอาเนนชาคือไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวก็คือเป็นเจตนาที่อยู่ในอารูปกุศล4นะเจตนาที่อยู่ในอารูปกุศล4ไอ้พวกนี้ก็เขาก็มีความคิดอยู่อย่างนึงว่าเรามีความทุกข์ทรมานลำบากเพราะอะไรเราโทษรุกพ่อเรามีรุกนะเขาก็มีโทษรุกนั่นแหละเมื่อกี้นี่เขาโทษอะไรโทษนามโทษจิตเพราะจิตนี่แหละเขาก็เห็นโทษเกี่ยวกับจิตใจเกี่ยวกับนามก็อยากจะไม่มีนามไม่มีจิตให้มีแต่รุกอย่างเดียวใช่ไหมทีนี้เขาเห็นโทษเกี่ยวกับรุกเขาไม่เห็นโทษเกี่ยวกับนามเขาก็คิดว่าเราอยากเห็นเพราะอะไรเพราะเรามีตาเราอยากได้ยินเพราะเรามีหูเราอยากได้กลิ่นเพราะเรามีจมูกเราอยากเรียนรู้เพราะเรามีลิ้นเราอยากสัมผัสเพราะเรามีกายถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายก็ความทุกข์ก็ไม่มีเราจะได้มีความสุขถ้าเขาว่าเราเจริญอรูปฌานตายไปไปเกิดที่อรูปภูมิคงจะดีมากเป็นภูมิที่ไม่มีรูปมีแต่นามก็เลยสบายเขาก็คิดไปอย่างนั้นเขาก็พยายามจะเพ่งกสิณอย่างนี้เป็นต้นภาวนาสมถกรรมฐานแต่เขาเองก็เพราะอวิชชานี่แหละไม่รู้ว่าถ้าเกิดเป็นอรูปภูมิถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ไม่มีทางก้าวหน้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าอุบัติมาในโลกเขาก็ไม่ได้รู้ก็ไม่ได้ไม่มีหูไม่ได้ยินก็เ
พอไม่มีตาก็ไม่ได้เห็นอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าหากขาดการที่ได้รับฟังการแนะนำการปฏิบัติธรรมสัจธรรมจากผู้ใดผู้หนึ่งเขาก็ไม่มีโอกาสจะปฏิบัติก็ไม่รู้จะวิธีแนวทางดังนี้ไม่รู้จะวิธีแนวทางก็ไม่มีโอกาสจะปฏิบัติให้ถูกต้องก็ไม่มีโอกาสจะหลุดพ้นก็อยู่ที่นู่นไปจนอายุขัยหมดอายุขัยได้ยืนยาวมากๆอายุขัยหมดไปเมื่อไหร่ก็ตกลงกลับมาเกิดที่มนุษย์ภูมิกับสวรรค์ต่อไปไอ้เจ้านั้นก็ไม่แน่ละไปต่อปายภูมิก็ได้อันนี้เราไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าคิดสั้นๆให้มีความสุขโอ้เพียงแต่แค่นี้นะถ้าคิดถึงให้ลึกซึ้งให้ยืนยาวหน่อยก็เราเออยังไงก็พอมีฉาที่แล้วความเกิดแล้วความตายมันหนีไม่พ้นไม่ใช่ว่าเกิดที่อรูปภูมิเราจะได้พ้นไปไม่ใช่อย่างนั้นพ้นทุกข์ยังไม่ได้ตอนนี้เขาพูดเมื่อกี้นี่ความคิดของเขาก็ตามสมัยนั่นแหละความคิดของเขามันก็จริงของทุกข์ของเขานั่นพอเขาเห็นโทษเกี่ยวกับนามใช่ไหมมันอย่างสมัยนี้พูดมันผู้ตาบอดเนี่ยเขาไม่เอออยากจะไปดูคอนเสิร์ตอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาอยากดูโชว์เขาไม่อยากจะดูแล้วเพราะเขาไม่มีตาเขาก็คิดไปอย่างนั้นเขาก็เห็นเพียงแต่เท่านั้นใช่ไหมยังไม่เห็นสัจธรรมจริงๆเพราะคนหูหนวกนี่เขาอยากจะฟังดนตรีไหมอยากจะฟังเพลงไหมไม่มีพ่ออะไรพ่อไม่มีหูหนวกอะไรก็ไม่ได้ยินใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะเขาก็เห็นโทษเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยเพราะอยู่มีร่างกายของเราถ้าไม่มีร่างกายโอ้ยสบายมีแต่น้ำเฉยเฉยแต่เขาไม่คิดถึงว่าถ้าอายุขัยของหมดไปก็ต้องตายต้องลงมาที่กามภูมิก็ไม่รู้ตัวไม่รู้คืออะไรอวิชชานะพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้เมื่ออย่างเราโยนไม้หรือถอนไม้หรือก้อนหินลูกบอลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นไปบนท้องฟ้านั่นแหละเท่าที่เรามีกำลังโยนขึ้นไปมันก็ขึ้นไปเท่าที่มีกำลังถ้าหมดกำลังก็มันก็ตกลงมาก็เช่นเดียวกันพอเรามีเขามีฐานเขามีศีลโดยเฉพาะเขามีภาวนาได้ฌานตายไปก็ไปเกิดที่อรูปภูมิไปเท่าที่กำลังฌานของเขามีเขาก็อยู่ถ้ากำลังฌานของเขาหมดเมื่อไหร่ก็อายุขัยหมดก็จะตกลงมาพอถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่นี่ถึงแม้ว่า มีบุญกุศลยิ่งใหญ่ทำให้เขาไปเกิดที่31ภูมิมาภูมิที่31ภูมิสุดท้ายนู้นก็แล้วแต่ถ้าหมดอายุขัยเมื่อไหร่ก็ต้องตกลงมากลับมาเกิดที่มนุษย์ภูมิกับเทวภูมิต่อไปในพระเจ้าก็รู้ลึกซึ้งนะเคยแสดงไว้ว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราแต่ผู้ที่ไปเกิดที่ผู้ที่ได้อรูปฌานเราจะเจออรูปฌานเมื่อได้อรูปฌานนี้มั่นคงแน่นอนถ้าตายไปก็ต้องไปเกิดที่อรูปภูมิเพราะว่ากุศลของเขานี่มั่นคงแน่นอนก็เรียกว่าอาเนญชาไม่หวั่นไหวนะไม่หวั่นไหวก็คือแน่นอนนั่นนะต้องไปเกิดที่อรูปภูมิแน่นอนก็เลยมีชื่อว่าอาเนญชาภิสังขารอันนี้ก็คือเจตนาที่อยู่ไหนองค์ธรรมก็คือเจตนาอยู่ไหนอรูปกุศล4ใช่ไหมเพราะฉะนั้น
อวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะอวิชชาสังขารก็เกิดขึ้นกับสังขารที่นี่ก็เจตนาที่อยู่ไหนอกุศล12ใช่ไหมเจตนาที่อยู่ไหนมหากุศล8เจตนาที่อยู่ไหนรูปกุศล5เจตนาอยู่ไหนอรูปกุศล4ทั้งหมดเท่าไหร่อกุศล12แล้วก็มหากุศล8รูปกุศล5ก็13 13ก็4ก็อรูปกุศล4ก็17ใช่ไหมก็เรียกว่าโลกีกุศล17นะจำไว้สำหรับหลักธรรมที่แสดงไว้ถ้าว่าอาบุญญาพิสังขารนี่คือเจตนาอยู่อกุศล12ถ้าว่าปุญญาพิสังขารก็คือเจตนาอยู่ในมหากุศล8รับรูปกุศล5ถ้าว่าอาเนนชาพิสังขารคือเจตนาอยู่ในอรูปกุศล4ทีนี้เรารู้แล้วสังขาราสังขารคืออะไรมันแตกต่างอย่างอื่นใช่ไหมบางครั้งแล้วเมื่อเร็วๆนี้เราศึกษาว่าในขันห้าก็มีว่าสังขารขันใช่ไหมก็เรียกว่าสังขารขันภาษาแต่ถ้าว่าสังขารขันก็ได้อะไรเจตสิก50ใช่ไหมเวทนาเจตสิกกับสัญญาเจตสิกที่เหลือ50นี่ก็เรียกว่าสังขารขันทีนี้สังขารที่นี้ได้อะไรเจตนาที่อยู่ในอกุศล12กับเจตนาอยู่ในกุศลลอกีกุศล17แปลว่าสังขารก็คือเจตนาตัวเดียวนั่นแหละใช่ไหมเจตนาตัวเดียวอันนี้เราควรจะรู้ไว้ก็สำหรับอวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะอวิชชาเกิดให้เกิดสังขารก็เอาแค่นี้ก็คิดว่าคงเข้าใจพอเข้าใจให้พอรู้ลักแต่ตามเรื่อง ก็คิดเอาเองก็สนทนาทำซึ่งกันและกันมันก็มีตามเรื่องนั่นแหละตัวอย่างมันเยอะนะให้จำไว้จำแต่แค่นี้ก็ต่อไปจะไปสังขารปัจจยาวิญญาณังนะเพราะสังขารเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็ทำให้วิญญาณเกิดขึ้นก็สังขารคืออะไรเรารู้ไปแล้วบุญญาภิสังขารอาบุญญาภิสังขารอาเนนชาภิสังขารใช่ไหมเพราะบุญญาภิสังขารเจตนาอยู่ในมหากุศลจิต8กับรูปกุศล5ใช่ไหมเพราะบุญญาภิสังขารนี้ทำให้เกิดวิญญาณสังขารคืออะไรตอนนี้เราได้ศึกษาไปแล้วเจตนาอยู่ในบุญญาภิสังขารนี้ก็จะทำอะไรก็ทำบุญทำทานรักษาศีลธรรมพยายามทำคุณงามความดีเจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาองค์ธรรมคือเจตนาอยู่ในมหากุศลจิตใช่ไหมแต่สำหรับผู้นี้ถ้ามีกายกรรมกุศลวจีกรรมกุศลมโนกรรมกุศล3อันนั้นฐานที่เขาสร้างจะได้อะไรถึงเวลาก็ต้องตายไปก็โดยอานิสงส์ผลประโยชน์ที่เขาได้สร้างไว้นี่มหากุศลจิตมหากุศลเจตนานี่ทำให้เขาไปเกิดได้วิญญาณอะไรบ้างวิญญาณที่ต้องเอาปฏิสนธิวิญญาณนะจำไว้ปฏิสนธิวิญญาณถ้าทั้งหมดก็ได้19ใช่ไหมปฏิสนธิวิญญาณ19ตอนปฏิสนธิแต่ตอนปวัติการหลังจากปฏิสนธิก็ได้โลกีวิปาก32อันนี้ที่หลังจะได้แสดงไปตามเรียกไปก็ตอนนี้พูดถึงเรื่องปฏิสนธิวิญญาณก่อนแต่ผู้ที่ทำคุณงามความดีทำบุญทำรักษาศีลธรรมเจริญสัมถะวิปัสสนาภาวนาไปยังไม่ได้บรรลุอะไรถ้าตายไปจะไปเกิดที่ไหนโดยเหตุปัจจัยที่เราได้สร้างไว้ไปเกิดที่ไหน
ไปเกิดที่สุคติภูมิพ่อเรายังไม่ได้ฌานสุคติภูมิก็ต้องได้มนุษย์กับสวรรค์แค่นั้นใช่ไหมต้องไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดที่มนุษย์กับสวรรค์แค่นั้นไปทำบุญทำนรักษาศีลธรรมเจริญสัมถะวิปัสสนาภาวนาไม่ต้องขอถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานก็ต้องได้ไปเกิดสุคติภูมิตามธรรมชาติของตับของธรรมที่เราสร้างไว้จะได้วิญญาณอะไรเนี่ยปริสนิวิญญาณก็มีกี่ดวงสำหรับสุคติภูมิก็มีอยู่9ดวงใช่ไหม9ดวง9ดวงคืออะไรในมหาวิปาก8ใช่ไหมแล้วก็ในอาหิดูกาจิตกุศลวิบากอุเบกขาสันติระณะ1ใช่ไหมก็9ดวงในดวงใดดวงหนึ่งต้องได้รับต้องได้รับเป็นผู้ที่ไปเกิดที่มนุษย์ภูมิถ้าว่าปริสุทธิวิญญาณของเขานี้เป็นกุศลวิบากอุเบกขาสันติระณะจะเป็นบุคคลประเภทไหนตามที่เราได้ศึกษามาตั้งแต่เริ่มต้นต้องเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ตั้งแต่อยู่ในท้องมารดาตั้งแต่ปฏิสนธินั่นแหละประสาทตาก็เสียประสาทหูก็เสียใช่ไหมเกิดมาก็ตาก็บอดหูก็หนวกพูดก็ไม่ได้เป็นคนใบ้ใบ้ถึงว่าไม่เป็นคนใบ้ก็ตามกำเนิดนั้นเกิดมาก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์สมองผิดปกติใบ้แต่ว่าคนไม่เต็มบาทเกิดจะเกิดสุคติภูมิที่ดีพ่อแม่ก็ดีจะแม้สิ่งแวดล้อมก็ดีตัวเองนี่ตาไม่ดีหูไม่ดีพูดก็ไม่ได้คนเป็นคนพิการใบ้คนไม่สมบูรณ์ใบ้แม้ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ยังไม่ใช่ผู้หญิงแท้ที่แท้จริงผู้ชายที่แท้จริงเกิดเป็นกระเทยไปอันนี้คือปริสุทธิ์ในจิตของเขาก็คืออุเบกขาสันติระณะใช่ไหมในกุศลวิบากอหิทุกาจิตทำไมก็ต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเราได้ศึกษามาแล้วตั้งแต่ปริเฉทที่ห้าใช่ไหมเรื่องนี้ตอนเขาตอนที่สร้างบุญกุศลนั่นพอจำได้ครับอันนี้ควรจะรู้เหมือนกันนั่นทำบุญอยู่ถ้าบุญกุศลของเราเนี่ยทำไม่สมบูรณ์ไม่รู้จักแนวทางไม่รู้จักทำจิตทำใจก็ให้ผลแก่เราอย่างนั้นไปก็น่าเสียดายเราเสียเงินเสียทองเสียเวลาของเราไปให้ผลไม่สมบูรณ์ทำไมไม่สมบูรณ์เพราะเหตุปัจจัยมันไม่สมบูรณ์เหตุปัจจัยมันพกพร่องเราก็เลยเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นบุคคลที่ไม่สมบูรณ์เป็นคนไม่เต็มบาทพิการก็น่าสงสารถ้าศาสนาอื่นก็อาจจะบอกว่าพระเจ้าลงโทษก็ว่าไปพระเจ้าไม่ใช่ในศาสนาเราไม่มีพระเจ้ากรรมของเราเนี่ยสร้างไว้ทำกรรมชนิดไหนเขาทำบุญอันนี้ก็พอเป็นข้อสำคัญเหมือนกันนะอยากจะเดินสติอยากอยู่ทั้งหลายให้ได้ทราบว่าก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตอนทำบุญนี้ไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์นะไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์มันยังบางท่านเนี่ยจะทำบุญจะเป็นงานบวชหรือจะเป็นงานเกี่ยวกับศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่งเขานี่เปลี่ยนเปลี่ยนสัตว์นะต้องซื้อปลาที่ดิบๆหลายตัวนะเป็นหมื่นเป็นพันนั่นแหละ
ฆ่าปลาฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายใช่ไหมอันนี้ก็ไปทำบุญทำบุญก็ได้บุญแน่นอนอยู่แล้วแต่ทำบาปก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมบาปที่เราทำไว้นี่แหละทำบุญก็เบียดเบียนคนอื่นด้วยก็เบียดเบียนตัวเองด้วยใช่ไหมแต่ถ้าจะพูดเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่าทำบุญด้วยเรียกว่าด้วยเหตุโอมกะกุศลพอจำได้ไหมทุกเหตุคืออะไรเราทำบุญทำทานไปเกี่ยวกับการทำบุญทำทานของเรานั้นไม่ประกอบด้วยปัญญาใช่ไหมไม่ประกอบด้วยปัญญาอาจจะมีความดีใจอยู่หรืออาจจะไม่มีความดีใจเฉยๆแต่ว่าไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่ประกอบด้วยปัญญาคือไม่รู้ไม่ชื่อในกรรมกฎแห่งกรรมถ้าชื่อในกรรมกฎแห่งกรรมเขาจะทำบาปไหมเขาจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไหมไม่ทำเพราะว่าเขาไม่ชื่อในกรรมกฎเราทำบาปอย่างนี้นะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้เราจะได้รับโทษนี้หนักหนาเราจะไม่ทำเขา